โอเคเดี๋ยวเรามาดูห้องกันครับไปหรือจะเป็นไงบ้างห้องนี้ใหญ่ไหมใหญ่ว้าวเลยเหรอเรียกมันวิ่งเปิดไฟสิไฟเปิดไฟสวิตช์ลืมเลยนี่ไงที่เราได้กลิ่นมันคือกลิ่นเสือนี่เองกลิ่นความใหม่ของเสือนะครับที่เรามานอนคืนนี้เนี่ย เรานอนแบบคนญี่ปุ่นเลยนะนอนพื้นมีเสื่อทาตามิหรือนอนที่โดเรมอนนอนที่โดเรมอนชอบเลยก็นอนที่โดเรมอนเนี่ยนี่ในตรงนี้จะเป็นที่นอนของเราลูกแล้วเดี๋ยวพอเราไปกินข้าวปุ๊บเนี่ยเขาจะเอาเตียงมาปูให้นะครับส่วนตอนที่ยังไม่ได้กินข้าวเนี่ยเขาก็จะเอาเป็นที่นั่งก่อนนะไหนพาไปดูห้องน้ำสิน้ำสีเป็นไงบ้างห้องน้ำดูทันสมัยผิดกับในห้องเลยเนาะถึงแม้จะเล็กแต่ก็คือแบบสุดยอดใช่ดูมีอุปกรณ์ครบครันและดูดีมากเลยดูดินี่มีชุดการทำชาให้เราทานนะเวลามีตู้เย็นด้วยใช่ที่เนี้ยจะมีชื่อเสียงในด้านของออนเซ็นนะครับแล้วก็เรื่องของบรรยากาศเรื่องของการบริการอย่างเงี้ยเราไปดูส่วนต่างๆที่เหลือกันข้างนอกเนาะริโตไซมาวันนี้อยู่ที่บุฟเฟ่อาหารมื้อเย็นนะครับคิสคอร์เนอร์เอาอะไรไหมแฮมเบอร์กนะชิ้นหนึ่งนะเป็นฝ่ายไหมนี่เป็นโซนขนมหวานนะข้าวเอาข้าวไหมข้าวสองแบบใช่นี่เป็นข้าวหุงกับปลาหมึกอันนี้เป็นข้าวสวยธรรมดาตักไหมไหนอีกเดินดูมีปลาหมึกมีซุปมีเนื้อด้วยเอาเนื้อไหมไม่เอามีกุ้งเทมปุระด้วยนะมีสายหมึกที่เป็นแซลมอนเนี่ยแซลมอนย่างตรงนี้เป็นเทมปุระเดี๋ยวไปดูข้างหน้าสิเป็ดอบด้วยตรงนี้เป็นด้งเนาะโอ้ไข่ปลาโอเคนี่เราก็กลับมาที่โต๊ะแล้วครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าหยิบอะไรมาบ้างนะไฮไลท์เนี่ยน่าจะเป็นปูนี่เป็นปูนึ่งนะแต่ก็แบบว่ามีวางเรื่อยๆแต่อาจจะมีไม่เยอะแล้วก็นี่เรามีน้ำจิ้มคู่ใจมาแล้วเดี๋ยวกินด้วยกันว่าเป็นไงบ้างนะแล้วก็มาดูครับอันนี้คือเทมปุระครับนี่เทมปุระแล้วก็นี่คือน้ำจิ้มเทมปุระนะเปิดออกมาเจออะไรเจอเนื้อครับเป็นเนื้อไม่ได้เจอเป็นเนื้ออะไรแต่ว่าดูจากพอชั่นดูจากชิ้นแล้วเนี่ยน่าจะใช้ได้อยู่นะแล้วก็ในส่วนของตัวข้าวด้งนะครับมันก็จะมีปลาดิบให้เราแล้วก็มีข้าวซูชิให้นะอะไรเงี้ยอันนี้เป็นไข่ปลาแซลมอนก็มีปลาฮาเมจิแล้วก็มีเป็นทูน่าแช่อยู่ในน้ำโชยุนะครับโอเคเดี๋ยวขอตัวกินก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะถ่ายมาดูเรื่อยๆว่ามีอะไรให้กินอีกบ้างนะโอเคครับแล้วก็อิ่มครับบุฟเฟ่อาหารเย็นของที่นี่แล้วนะจะบอกว่าประทับใจไหมก็มันก็ไม่มีความประทับใจหลายๆอย่างนะเดี๋ยวไปสรุปที่ห้องอีกทีแล้วกันรีบขึ้นลิฟต์ก่อนโอเคอรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับจากโรงแรมไดอิชิทามิโมโตกังนะก็มาอัปเดตต่อหลังจากที่เรากินข้าวไปเมื่อวานนะยังไม่ได้คุยกันต่อเลยคือบุฟเฟ่อาหารเย็นเขาเนี่ยเกือบจะดีแล้ว
เกือบจะดีแล้วแต่ว่ารู้สึกเหมือนไม่สุดอะไรในหลายอย่างว่าจะเป็นเรื่องของวัตถุดิบเรื่องของการเตรียมอาหารนะเนาะรู้สึกตรงกันแต่ไม่ทันอร่อยมากใช่เขาบอกว่าบุฟเฟ่เช้าจะดีกว่านั้นใช่เขาบอกว่าคาดหวังไหมถูกต้องเราคาดหวังอีกแล้วบอกว่าบุฟเฟ่เช้าจะดีกว่านั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบุฟเฟ่เช้าเป็นไงบ้างไปครับเราไปกินบุฟเฟ่อาหารเช้ากันเรามาดูอาหารเช้ากันนี่เป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะครับเอาไส้กรอกเด็กอร่อยกว่าไส้กรอกผู้ใหญ่นะจ้าเบคอนชิ้น4นะไส้กรอกกี่ชิ้นไส้กรอกก็น่ากินเนาะ4เหมือนกันเหรอเอาเดี๋ยวใส่แล้วเดี๋ยวเอาไปดูว่าเอาไม่สุกชักเดินดูตอนนี้ได้แล้วครับไข่ไส้กรอกกับเบคอนเนาะได้นะเอาน้ำอะไรน้ำเปล่าเดี๋ยวป้าไปให้ก็ได้ลูกเดินได้ใช่ไหมโอเคครับเท่าที่ดูในรายอาหารเช้ามาเนี่ยคนเยอะมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนตามที่เขาบอกจริงก็คือของเยอะมากมีทั้งแบบสไตล์ญี่ปุ่นสไตล์ตะวันตกนะคือแบบเยอะเยอะเลยใช่กินไม่ไหวไม่ไหวเลยแล้วก็ไข่ขี้เกียจนั่นแหละก็คิดว่ากลายเป็นว่าปกติแล้วอาหารเย็นจะดีกว่าอาหารเช้าแต่นี่กลายเป็นว่าบุฟเฟ่อาหารเช้าดูอลังการกว่าคนเยอะดีโอเคเดี๋ยวขอตัวกินก่อนครับโอเคครับก็จบบุฟเฟ่มื้อเช้าไปแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างลูกอร่อยอร่อยเนอะรู้สึกว่าอะให้คะแนนมื้อเช้ามากกว่ามื้อก็คืนเมื่อวานแล้วกันคือความหลากหลายของอาหารแล้วก็รายอาหารเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยวัตถุดิบก็โอเคนะเนาะขนมปังอร่อยครับที่ขนมปังอร่อยนั่นแหละก็ถ้าเกิดใครมาก็เลือกอาหารเช้านะอาหารเย็นไม่แน่ใจว่าเราจะออกแล้วหรือเปล่าแต่ก็ลองดูแล้วกันครับโอเคเดี๋ยวเราไปที่อื่นต่อครับผมโนบุริเวสุชิโกคุดานิครั้งหนึ่งในก็ซิลล่าเหมือนในหนังก็ซิลล่าเลยคือถือว่ามาครั้งหนึ่งมาให้รู้อ่ะก็โอเคแต่ถ้าเกิดคนไม่อินก็จะแบบกูมาทำไมวะมาดูควันกินเหม็นมาดูควันมาดูกลิ่นเหม็นๆเนาะคิดว่าถ้ามันไม่ได้แบบใบไม้แบบสีอะเขียวๆธรรมดาไม่ต้องไปนะอันนี้สวยเลยสวยหรือไม่ต้องมาช่วงหิมะขาวโพลนอะอยากมาหิมะเราอยากเล่นหิมะเดี๋ยวเราเตรียมไปที่ต่อไปกันนะครับเบื่อแล้วสิเด็กน้อยสำหรับใครที่พาเด็กมาเนี่ยเด็กอาจจะเบื่อได้นะเพราะว่าเหนื่อยด้วยขี้เกียจมันเหนื่อยมันอาจจะเหนื่อยนิดนึงอะไรเงี้ยอาจจะต้องบอกเขาล่วงหน้าด้วยว่าจะมาเจออะไรบ้างนะครับ